สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูนะครับครูสวัสดิ์นะครับวันนี้เป็นนักเรียนชั้นม.5นะครับเป็นนักเรียนชั้นม.5ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษหลักนะครับด้วยหนังสือ Eyes Open เล่ม2นะครับ Eyes Open เล่ม2นะครับเป็นหนังสือใหม่นะครับก็เราจะมาดูกันว่าหนังสือเล่มนี้เนื้อหาเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะยากจะง่ายยังไงนะครับจะมีการทำเปรียบเทียบอย่างไรนะครับครูจะอธิบายเนื้อหาแล้วก็แนะนําในการทำแบบฝึกหัดให้นะครับนักเรียนสามารถที่จะเข้ามาดู YouTube ชุดนี้เพื่อใช้ในการเตรียมตัวเรียนนะครับเรียนล่วงหน้าหรือว่าใช้ในการสรุปเนื้อหาตอนที่หลังจากเลิกเรียนมาแล้วก็จะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนนะครับครูหวังว่าการทำ YouTube ชุดนี้ของครูจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนในการช่วยเหลือนักเรียนในการเตรียมตัวหรือว่าในการสรุปนะครับจะได้เจอครูเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งนะครับจะได้รู้ว่าเนื้อหานะที่ครูสอนในห้องกับที่ครูอธิบายไว้เนี่ยเหมือนกันไหมนักเรียนเข้าใจตรงกันไหมนะครับนักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีความสุขนะครับสนุกสนานเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงเวลาแบบนี้นะครับครูหวังว่านักเรียนทุกคนคงเข้ามาศึกษาได้อย่างสะดวกเลยทีเดียวนะครับนั่นเลยครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube ของครูด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเมื่อครูทำ YouTube บทใหม่ๆหรือเรื่องใหม่ๆเข้ามานักเรียนจะได้ทราบเป็นคนแรกนะครับเพื่อที่ว่านักเรียนจะได้ดูได้อย่างต่อเนื่องนะครับอย่าลืมบอกเพื่อนด้วยแนะนำเพื่อนด้วยนะครับว่ามีการทำ YouTube ชุดนี้นะครับนักเรียนแล้วก็เพื่อนๆจะได้เข้ามาดูได้เยอะๆนะครับดูเยอะๆครูจะได้มีผู้ติดตามช่องครูเยอะๆนั่นเองนะครับหวังว่า YouTube ชุดนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนนะครับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยนะครับเราจะมาเริ่มเรียนภาษาอังกฤษชั้นม.5นะครับหนังสือ Eyes Open เล่มที่2ด้วยกันเริ่มนะครับเอกครับเป็น Eyes Open 2สำหรับเรียนม.5นะครับEyes Open 2นะครับ Unit ที่4 Adventure นะครับตอนนี้เป็นคาบที่4นะครับตอนช่วงท้ายๆของเนื้อเรื่องแล้วนะครับมาดูเป็น Listening นะครับ Listening and Interview Interview นี่แปลว่าการสัมภาษณ์นะครับการสัมภาษณ์นะครับลองมาดูครับข้อ1เขาบอกว่า Work with สัมภาษณ์ทำงานทำกับเพื่อนนะ Look at the photo of some teenager on the school trip ดูรูปของการไปเที่ยวของวัยรุ่นนะครับ Trip in Paris ครับ What kind of thing do you think they have done on that trip so far คุณคิดว่าพวกนี้ได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างนะครับลองดูนะครับเรามาดูรูปนะครับอันนั้นก็หอไอเฟลใช่ไหมครับวัยรุ่นนะครับโอเคเรามาดูข้อ2กับข้อ3นะครับเป็นแบบฝึกหัดหลังจากฟัง 1.4 ก่อนนะครับเดี๋ยวได้ฟังได้เปิดให้ฟังนะครับมาดูข้อคำถามก่อนครับ Listen to the conversation with sentence based summarizeHow the teenager feel about the trip ก็บอกว่าฟังบทสนทนาแล้วประโยคไหนสรุปได้ดีที่สุดนะครับเกี่ยวกับความรู้สึกของวัยรุ่นที่เขาไปในการทริปครั้งนี้นะครับเกี่ยวกับทริปครั้งนี้ประโยคไหนนะครับแปลว่าให้เลือกหนึ่งประโยคนะครับดูว่าประโยคแรกเขาบอก they all love everything about the trip พวกเขารักทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการเดินทางครั้งนี้นะ they think the trip is really boring พวกเขาคิดว่าการเดินทางครั้งนี้มันน่าเบื่อจริงๆนะ They like something on the trip more than others เขาชอบบางสิ่งบางอย่างในทริปอันนี้มากกว่าที่อื่นเลยนะครับมากกว่าที่อื่นเลยนะครับถ้าดูตามที่ไม่ชอบก็ตัว B ก่อนนะครับแล้วก็มา C นะครับแล้วก็ A นะครับ A นี่หนักเลยนะรักชอบไปหมดเลยนะเกินชอบนะ Love everything นะครับนั่นคือข้อ2นะครับส่วนข้อ3เขา listen again จะมีให้ฟังด้วยนะครับ and answer the question ลองตอบคำถามดูนะครับ what did they arrive ไปถึงที่ไหน
เอ้ยไปถึงเมื่อไหร่โทษนะครับไปถึงเมื่อไหร่ How long have they been to Paris ไปอยู่นานเท่าไหร่นะครับ How did they get to the top of the Eiffel Tower เขาขึ้นไปยอดสุดของหอไอเฟลได้อย่างไรถามวิธีการอย่าลืมนะครับ Have they visited any museum พวกเขาได้ไปเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ที่ไหนบ้างนะครับที่ไหนบ้างหรือเปล่านะครับ have ตอบ yes ตอบ no นะครับข้อ4ตอบข้อ5 have they done any shopping พวกเขาได้ไปช้อปปิ้งที่ไหนบ้างไหม how is their French ภาษาฝรั่งเศสของพวกเขาเป็นยังไงมั่งนะครับแสดงว่ามาทริปครั้งนี้เพื่อมาทดสอบการใช้ภาษานั่นเองนะครับ when is their last day เมื่อไหร่เป็นวันสุดท้ายไปวันสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับ What do they want to do on their last day วันสุดท้ายที่เขาต้องการจะทำอะไรนะครับนี่คือคำถามนะครับคิดว่าคงพอตอบได้ลองฟังดูนะครับจังเลยครับถ้าเกิดว่าฟังแล้วนักเรียนต้องการจะฟังซ้ำให้ใช้วิธีย้อน YouTube ดูย้อน YouTube มาฟังนะครับแล้วเพื่อจะได้ทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องนะครับโอเคนะครับหลายๆที่ที่ไม่มีฟังจะได้ทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องด้วยนะครับครูอธิบายให้แล้วนะครับแบบฝึกหัดคงเฉลยน้อยลงนะครับเรามาเริ่มฟังกันครับ CD 1 Track 44 Listen to the conversations Conversation 1 Hi, where are you from? We're from Brighton in England. Are you here on a school trip? Yes, we are. When did you get here? On Tuesday, we set off at 5 a.m. We've been here for 2 full days. This is our 3rd day. Have you been up the tower yet? Yes, we went up about 1 hour ago. Did you take the lift? On the way up, yes, but we walked down. What do you think of Paris? It's awesome. I really, really want to come back. Conversation 2 Hi, are you from the same class? Yes, we all study French together. How's the trip going? Good. We've only been here since Tuesday, but we've been really busy. We've been to lots of museums. Did you like that? Well, it was okay, but museums are a bit boring. Yesterday afternoon, we went to a street market. That was cool. I bought this jacket. Very nice. And how's your French? We've all studied French since we were 10, so it's quite good, and we've picked up lots of new expressions. How many days have you got left? Today is our last day. Thanks, and enjoy your last day. Conversation 3 Hello. Hi. So, is this your last day? That's right. And what are your plans? Well, we wanted to go for a burger, but our teachers say the Vietnamese restaurants in Paris are really good, so they want to take us to one so we can find out for ourselves. It's true. They are really good. And then we want to look round the shops and buy some presents for our families, and maybe just go to a park. And are your teachers okay with that? Yes. They're tired too. We've been so busy for the last 3 days. We all just want to chill out. Well, have a great time. And thanks a lot. คนจบนะครับมีสามบทสนทนานะครับมีสามบทสนทนานะครับก็เกี่ยวกับการไปเที่ยวปารีสนะครับไป3 วันนะครับถ้าที่ฟังจำได้นะครับแล้วก็พวกเขาก็ไปหอไอเฟลนะครับก็ไปเวลาขึ้นไปก็ใช้ลิฟต์ด้วยนะครับใช้ลิฟต์ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เดินส่วนหนึ่งนะครับชอบมิวเซียมไหมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชอบช้อปปิ้งมากกว่านะครับข้อมูลเยอะนะครับพอไปมิวเซียมก็จะข้อมูลเยอะก็ต้องจดจำเยอะนะครับลองทำดูนะครับถ้าเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังฟังไม่ทันก็ลองเปิดย้อนกลับไปฟังนะครับต่อนะครับ vocabulary นะครับ vocabulary เป็น phrasal verb phrasal verb คืออะไรครับ phrasal verb ก็คือเป็นกริยานะครับเป็นคำกริยานะครับเป็น verb เป็นคำกริยาที่เป็น
กลุ่มคำนะครับเป็นกลุ่มคำนะเป็นกลุ่มคำแสดงว่ามีมากกว่าหนึ่งตัวประกอบกันนะครับมีมากกว่าหนึ่งตัวประกอบกันนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมครับว่า pick up pick กับคำว่า up ส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นกริยาหนึ่งตัวแล้วก็ preposition หนึ่งตัวนะครับนั่นคือวิธีการจับนะครับเวลาจำเราต้องจำเป็นคู่ๆนะครับในความหมายนะครับเรามาดูโจทย์เขาบอก match the phrasal verb 1-6 นะครับ with their synonym af ถึง f นะครับ then listen check and repeat นะครับแล้วก็ลองจับคู่ดูนะครับ 1-6 ความหมายที่เป็น a ถึง f นะครับแล้วก็ลองฟังเช็คดูแล้วก็ตอบซ้ำครับเรามาดูข้อหนึ่งครับว่า I really want to come back อยากกลับมาฉันจะกลับมาจริงๆนะจะกลับมาก็คือคำไหนครับเนี่ยข้อ F ใช่ไหมครับข้อ F แน่นอนนะครับข้อ2ครับ We have picked up lots of French picked up นะ pick up เก็บ lots of Frenchภาษาฝรั่งเศสได้เยอะๆก็คือไปได้ไปฝึกได้ไปใช้ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับนะครับ pick up ในนี้ก็คือเป็นความจริงแล้วเป็นการรับมานะครับรับนะครับเหมือนรถ pick up บรรทุกกลับมาแล้วน่าจะเป็นข้อดีนะครับ learn in and inform explore มั้งครับน่าจะเป็น explore นะน่าจะเป็น explore นะครับไปสำรวจดูไปได้ความรู้กลับมานะครับข้อ3 our bus set off เนี่ยก็คือเริ่มต้นนะครับตอน 5 AM นะครับเริ่มต้น start on a journey นะครับ set off when they want us to find out ฮะแปลว่าคนพบหาเจอนะครับ of ourselves นะฮะคนพบตัวเองนะครับ discover นั่นเองนะครับครูไม่เคยเขียนแล้วนะครับสังเกตไหมครูอยากให้นักเรียนฟังครูแล้วก็เช็คเองได้ด้วยนะครับข้อ5ครับ we are going to look around the shop look around ก็คือไปดูไปสำรวจไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ discover นะครับ we have been so busy เรายุ่งมากเลย we all just want to chill out เข้าใจว่าชิลไหมชิลตัวนี้แหละครับไปชิลตัวนี้แหละครับก็อยากจะสบายนะยุ่งมากแล้วอยากแค่จะไปสบายรีแลกซ์นั่นเองครับสี่นะครับมาลองฟังดูนะครับ1-4-5นะครับ1-4-5 CD 1Track 45. Listen, check, and repeat. 1F. I really want to come back. 2D. 2D. We've picked up lots of French. 3E. 3E. Our bus set off at 5 AM. 4A.4A ครับ They want us to find out for ourselves. 5B. 5B ครับ We're going to look round the shops. 6C. 6C ครับ We've been so busy. We all just want to chill out. ไปชิลๆเฉยๆนะไปสบายไปเที่ยวเดินเล่นนะครับ get it right ครับ we can separate some phrasal verbs นะครับเราแยกได้นะครับก็คือ use a good dictionary to check นะครับ pick up เนี่ย pick up เนี่ยสามารถแยกได้เวลาแยก phrasal verb เนี่ยครับนักเรียนครับแยกก็คือเอากรรมมาแทรกไว้ตรงกลางมันนะครับอย่างเช่นคำว่า pick up นะครับกรรมมาก็คือ a lot of French นะครับนี่เป็นกรรมถูกไหมครับเป็นกรรมก็มาใส่ไว้ตรงกลางนะฮะในตรงกลางอยู่ตรงนี้ครับระหว่าง pick กับ up เห็นไหมครับถ้ามันถูกแยกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับความหมายเดิมนะครับไม่มีความหมายไม่มีอะไรแตกต่างแต่อาจจะเน้นเรื่องกรรมเท่านั้นเองนะครับ with object pronoun we say นะครับถ้าเกิดว่ากับ object pronoun แล้วเราจะพูดว่า we pick it up นะครับ
นะครับถ้าเป็นคำสรรพนามนะครับคำสรรพนามก็จะเอา it ไว้ในนะครับเอาไว้แยกนะครับไม่พูดเอาไว้ข้างหลังนะครับเรามาดูอีกนิดหนึ่งนะครับข้อ5เขาบอกว่า complete the sentence with the correct form of the verb and exercise 4เอาคำศัพท์ใน exercise 4มาใส่นะครับอันนี้ก็น่าจะได้แล้วนะครับเมื่อกี้เราดูมาแล้วนะครับความหมายนะลองทำเองลองทำเองลองทำเองข้อหนึ่งเขาบอกว่า on the guided tour of the museum we found out all about tall ship นะ found out ค้นพบนะครับได้ข้อมูลนั่นเองนะครับเกี่ยวกับ tall ship เรือสูงสูงเยอะเลยนะครับคำว่า find found นะ found out นะครับข้อ2เขาบอก why my dad was in Argentina he a bit of Spanish เราสับตรงนี้มาใช้นะครับตอนที่พ่อฉันอยู่ที่อาร์เจนตินานะครับเขาจุดๆภาษาสเปนเล็กน้อยก็คงได้มาเรียนรู้นะครับภาษาที่มีความหมายอย่างนั้นมาใช้นะครับได้รับภาษามาเล็กน้อยนะครับแสดงว่าได้ฟังได้ใช้ได้อะไรบ้างนะครับโอเคนะครับต่อจากนั้นท่านเรียนคิดต่อทำเองนะครับข้อ6 your turn ครับ think of a place to visit คิดถึงสิ่งสถานที่ที่เราไปเที่ยวนะครับ make note try to use the phrasal verb ลอง make note แล้วก็พยายามใช้ phrasal verb พวกนี้ดูนะครับ I didn't pick up any Italian ฉันไปโรมไปอิตาลีมาฉันไม่ได้ภาษาอิตาเลียนมาเลยแต่ไปตั้งใจจ้องฟังแล้วน่าจะได้บ้างนะครับเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็จะได้ภาษาบ้างเล็กๆน้อยๆจะเอาปิกอัพได้รับนะมาดูต่อนะครับยังเก็บโฟกัส2 present perfect with for since นะครับ for กับ since for ไม่ได้แปลว่าเวลาไม่ได้แปลว่าสำหรับนะครับ for แปลว่าเป็นจำนวนเวลาหลัง for เป็นจำนวนเวลานะครับหลัง since บอกจุดเริ่มต้นนะครับ present perfect เป็นเหตุการณ์ที่ทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับทำยาวมาตั้งแต่ดีนะครับเริ่มมา Pattern Perfect เนี่ยนะครับทำยาวมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็บอกเวลาด้วยการใช้ for นะครับ for บอกจำนวนเวลาว่าทำมานานเท่าไหร่แล้วกี่ชั่วโมงกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะครับกี่นาทีอะไรเงี้ยนะครับส่วน since ก็บอกจุดเริ่มต้นของเวลาที่ได้กระทำเหตุการณ์นั้นมานะครับอย่าลืมว่าทำยังไงก็ต้องทำจนถึงปัจจุบันนะครับก็เลยบอกจุดเริ่มต้นเฉยๆนะครับลองมาดูนะครับมันบอก we have been here เราอยู่ที่นี่มันลองดูนะก็คงจะให้เติมนะครับก็จะเป็น since หรือ for นั่นเองนะครับถ้าเกิดเป็นจำนวนเวลานะบอกว่าจำนวนนะครับถ้าเป็นจำนวนต้องใช้ since ต้องใช้ for นะครับเครื่องบนเป็นจำนวนเวลาหมดเลยนะ today 2วัน5 minutes 5นาที a long time เป็นเวลานานอันนี้ไม่ได้บอกเป็นตัวเลขนะครับแต่บอกเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับ3 year 3ปีนะแสดงว่าเนี่ยบอกจำนวนเวลาหมดเลยนะครับอันนี้ต้องใช้ for แน่นอนต้องจำไว้นะครับใช้ for นะครับมันอันนี้บอกจุดเริ่มต้นครับ have been hereเรามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันอังคารเมื่อตั้งแต่3โมงตั้งแต่มาร์ชนะครับตั้งแต่ปี2012นะฮะอันนี้ใช้ซินแน่นอนนะครับบอกจุดเริ่มต้นนะครับเขาบอก we use อันนี้ก็ให้สรุปนะครับอันนี้เขาบอกว่าเราใช้ for สิครับสำหรับ period of time นะครับ for แน่นอนนะครับอันนี้ and since whenWe talk about a specific time และสิ่งบอกจุดเริ่มต้นนั่นเองนะครับข้อ1นะครับมาดูข้อ2ข้างล่างนะครับข้างล่างก็ลองให้ทำดูนะครับ Look at the table and complete the sentence with
for or since บอกแล้วนะครับเรียนครับมาตะกี้นี้นะครับ since หรือ for นะครับบอกจุดเริ่มต้นหรือว่าบอกจำนวนเวลาเท่านั้นเองครับ have been in Paris 2 days for แน่นอนนะครับ for 2 days and haven't seen the Eiffel Tower yet อยู่มา2 วันแล้วยังไม่ได้เห็นหอไอเฟลเลยนะครับอันนี้ต้องเป็น for นะครับข้อ2ล่ะ we set off early ออกมาแต่เช้าครับ but we have only been on the bus an hour นั่นนี่เป็นจำนวนเวลานะครับ for an hour แน่นอนนะครับคงไม่เขียนนักเรียนนักเรียนฟังแล้วคงทำได้นะครับข้อ3 I haven't seen our teacher 10 o'clock this morning นี่บอกเป็นจุดเวลานะครับเป็นจุดเริ่มต้นนั่นเองนะฮะนี่ใช้ since แน่นอนนะครับอีกสักข้อนะครับข้อ4นะครับ I do love to go to Disneyland Paris ฉันว่าฉันน่ารักที่จะไปชอบที่จะไปดิสนีย์แลนด์ปารีส I haven't been there ฉันไม่ได้ไปที่นั่น I was fine ตั้งแต่ฉัน5ขวบนะฮะตั้งแต่5ขวบนะครับอันนี้ต้องเป็น since แน่นอนนะครับถ้าเป็นประโยค past simple นะแสดงว่าเป็นจุดเวลานะครับเป็นจุดเวลาในเรียนเป็นจุดเวลาตรงนั้นนะครับใช้ since ตั้งแต่ครับจำไว้จะเป็น past simple เนี่ยใช้ since เลยครับโอเคมี8ข้อทำต่อเองนะครับข้างล่างเขาบอก present perfect and past simple นะ present perfect กับ past simple ต่างยังไงครับความจริงไม่ต่างต่างกันตรงที่ present perfect เนี่ยทำมาจนถึงปัจจุบันถูกไหมครับแต่ past simple เนี่ยเสร็จแล้วนะครับจบแล้วนะครับเป็นอดีตแล้วนะครับเขาบอก complete the example from the listening on page 44นะครับจากหน้า44เมื่อกี้นี่ลองเติมดูนะครับเรามองดูก็น่าจะเติมได้นะครับ When did you get there คุณไปถึงนั่นเมื่อไหร่นะ did แล้วต้องตามด้วย verb ช่อง1นะครับตรงนี้ต้องเป็น get แน่นอนนะครับ On Tuesday นะฮะวันอังคารนะมาถึงตั้งแต่วันอังคารแล้ว we set off ตัวนี้ก็ให้มาเป็นช่อง1นะครับแต่เราต้องเปลี่ยนเป็นช่อง2เป็นประโยคบอกเล่านะครับก็ set กริยาตัวนี้3ช่องหน้าตาเหมือนกันนะครับแต่ที่เรามาเติมคำว่า set นะเป็นช่อง2นะครับเป็น past simple ครับ we set off at 5 a.m. we มี for to full day เห็น for ไหมครับเห็น for เนาะเห็น for ปุ๊บแสดงว่าประโยคนี้ต้องเป็น present perfect นะครับ we have verb ช่อง3ของ be ก็คือ be นะครับ we have been here นะครับ for 2 full days แล้วมาอยู่ที่นี่ได้2วันเต็มๆเลยนะ thisis our Thursday อันนี้เป็นวันที่3นะอันนี้เป็นวันที่3อยู่มาแล้ว2วันนะฮะตอนนี้เป็นวันที่3แล้วนะ A ว่าไงครับข้อ4เขาบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นทำมาหรือยังนะครับ have you been up the tower yet คุณขึ้นไปบนไอ้หอไอเฟลหรือยังนะ yes ไปมาแล้ว we เห็นนี่ต้องเป็น past simple นะครับ we went up ขึ้นไปแล้ว about an hour ago เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับอันนี้เป็น past simple go went ก่อนนะครับต้องเป็น went โอเคคงพอได้นะครับไม่เขียนเท่าไหร่นะครับเขียนน้อยลงนะครับโอเคครับเรามาดูข้อ4นะครับข้อ4ต่อนะครับChoose a correct word to complete the text, then listen and check นะครับน้องเรียนลองทำดูก่อนนะครับว่าจะเลือกอันไหนนะครับระหว่าง present perfect กับ past simple นะครับมันมีโครงสร้างบอกอยู่แล้วนะครับแล้วเสร็จแล้วก็มาเช็คนะครับลองทำก่อนนะครับแล้วจึงค่อยมาเช็คนะครับดูว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับหยุดวิดีโอไว้ตรงนี้นะครับหยุดคลิปไว้ตรงนี้แล้วเสร็จแล้วนักเรียนทำนะครับทำเสร็จแล้วเปิดคลิปต่อนะครับโอเคครับมาฟังทรัค48ถูกไหมครับ Listen and checkWe're in Istanbul. When you've only been here for 24 hours.
but we have done so many things already. Our bus arrived at 10 p.m. It was dark then, so we couldn't see much. But when we woke up this morning, the view was incredible. I have never seen anything so beautiful. We left the hotel at 10 a.m. and we've been very busy since then. In the morning, we visited the Blue Mosque. After lunch, we crossed the Bosphorus on a ferry to visit the Asian side of the city. We haven't had anything to eat since lunchtime. It's 9 p.m. and I'm really hungry. It's time for supper. Bye for now. ลองเช็คดูอีกรอบถ้าเกิดไม่ทันนะครับต่อนะครับอยู่เธอนั่งล่าบอกว่า Hug and answer with a partner ถามตอบกับเพื่อนครับ Use one of the phrases in box A continue in the conversation using phrases in box B นะครับใช้ A กับ B ลองถามลองตอบดูนะครับถาม A แล้วเอา B มาแล้วก็เอามาใช้ใน B นะครับในการถาม Have you ever set off นะครับอันนี้ข้อ A นะครับ Yes I have อันนี้เป็นคำตอบนะครับ Where did you go ไปไหน I went to อะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้มาใช้สร้างบทสนทนาท่านเองนะครับกับเพื่อนครับหน้านี้เขาบอกว่า Look at the photo ดูรูปนะครับ Do you know what they are คุณรู้ไหมว่าอะไรนะครับสถานที่นะครับWork with a partner. What do you know about Australia? เกี่ยวกับออสเตรเลียคุณรู้จักอะไรบ้าง Make a list of other images you might see in the video. ลองดูว่าเห็นอะไรในวิดีโออีกนะครับอันนี้วิดีโออันนี้ครูน่าจะเปิดให้ดูนะครับThe strange and beautiful land of Australia. นะครับ 4.2 ครับให้ดูวิดีโอรูปที่เราเห็นนะครับในเอ็กซ์ไซส์หนึ่ง famous place นี่ที่สำคัญนะครับ animal นิสัตว์สปอร์ตกีฬานะครับส่วนข้อ4เขาบอก watch the video again ดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ complete the sentences with the correct word เอาคำที่ถูกต้องมาเติมครับส่วนข้อ5 match this adjective with the thing that you describe in the video เอา adjective พวกนี้ไปอธิบายนะครับอธิบายสิ่งของที่คุณเห็นในวิดีโอ confusing confusing นี่ก็คือสับสนนะครับ unusual ไม่ปกตินะครับ famous นี่สำคัญนะครับมีชื่อเสียง poisonous poisonous นั่นก็คือเป็นพิษนะครับเป็นพิษส่วนทางด้านขวามือนะครับมีรูปอันนี้นะส่วนข้อ6เขาบอกว่า What other information did you hear ได้ยินอะไรอีกนะครับ about the thing watch the video again and check your answer ลองตอบดูนะครับมี people travel to Australia every year นะเยอะคนเป็นล้านคนไปออสเตรเลียทุกปีข้อ7ครับ What is the video about video เกี่ยวกับอะไรครับ choose the best summary ลองเลือกข้อหนึ่งนะครับที่คิดว่าเป็นบทสรุปของที่เราดูเมื่อกี้เนี่ยนะครับส่วน your turn ข้างล่างเป็น ask and answer with the question อันนี้ลองตอบคำถามนี้กับเพื่อนนะครับหน้า46ลองดูนิดนึงว่าวิดีโอนี้มีหรือเปล่านะครับอาจจะไม่มีวิดีโอคุณมีแต่เสียงนะครับคงไม่มีไม่ได้เตรียมไว้นะครับคงคุณครูคงเปิดให้นักเรียนฟังนะครับโอเคครับนี่คือเอาไว้เท่านี้นะครับครับนักเรียนครับนักเรียนครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามกด Subscribe ให้คุณด้วยนะครับเพื่อที่ว่าไม่มีเมื่อมีการทำ YouTube ชุดใหม่ๆเกิดขึ้นนักเรียนจะได้ทราบเป็นคนแรกนะครับก็หวังว่านักเรียนคงได้รับประโยชน์จากการทำ YouTube ชุดนี้มากๆนะครับอย่าลืมก
บอกเพื่อนด้วยชวนเพื่อนด้วยว่ามีการทำ YouTube ชุดนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ